ทีนี้ก็มาถึงตอนสำคัญนะครับอาจารย์สุรพงศ์คงจะชาร์จแบตไว้เต็มที่แล้วนะครับผมให้โอกาสอาจารย์สุรพงศ์นี่ลดความกดดันที่จากเมื่อเช้านี้นะครับอาจารย์เต็มที่แล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการฟอร์เปิดคำถามคำตอบกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ที่ติดครับขอบคุณอย่างสูงครับกลับสวัสดีอีกครั้งนะครับก็ขอบคุณอาจารย์น้ำทิพย์ที่ขึ้นจอของดิซิร่าคือจริงๆแล้ววัตถุดิบของทางด้านของทางด้านอาหารเสริมสุขภาพหรือสมุนไพรทั้งหลายนะครับในส่วนของเราเองจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายตัวที่เป็นตัวที่น่าเป็นระดับโลกเลยนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ายังมีหลายประเด็นจริงๆส่วนที่จันทิติว่าเมื่อกี้เนี่ยวิทยาศาสตร์ช่วยได้นะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือจริงๆแล้วในส่วนของแหล่งเงินทุนยังเป็นปัจจัยรองนะครับแหล่งเงินทุนยังเป็นปัจจัยรองแต่สิ่งสำคัญที่สุดว่าสะพานเชื่อมตรงนี้สำคัญที่สุดหมายความว่ามหาวิทยาลัยทั้งรัฐเอกชนนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยจริงๆแล้วในความชำนาญแต่ละนะครับสูงมากนะครับสูงมากแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผู้ประกอบการนะครับท่านต้องเดินหาซึ่งกันและกันตัวสะพานเชื่อมจริงๆอย่าง iTrack ได้ทำหน้าที่ภารกิจนี้มาเกือบ20กว่าปีแล้วนะคือหมายความว่าเชื่อมระหว่างของหาตัวช่วยของนักวิทยาศาสตร์ที่จะแก้ปัญหาคำตอบของท่านที่ใส่ในแพคเกจจิ้งสวยๆเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยครับ60กว่าสไลด์แล้วขายทั่วโลกเนี่ยนะครับกว่าจะได้วัตถุดิบที่อยู่ในองค์ประกอบทั้งนั้นนะครับซึ่งมีมาตรฐานได้โดยที่แต่ละการผลิตมีจำนวนที่ถูกต้องเข้าเตรียมกรรมเหมือนมาร์กเกอร์บอกว่าผลิตกี่รอบก็ได้เท่านี้แหละนะครับไม่มีการผิดเพี้ยนในส่วนขององค์ประกอบหลักเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะส่วนของนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางคณะแพทยศาสตร์นะทางการวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นะครับไม่ว่าเป็นนักเคมีหรือทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วมีความสูงมากเชี่ยวชาญสูงมากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วท่านผู้ประกอบการไม่ได้ใช้นักวิทยาศาสตร์เลยนะครับใช้น้อยมากน่าเสียดายสิ่งที่ถามว่าแต่ว่าจะรู้ได้ยังไงตรงนี้สะพานเชื่อมตัวนึงเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วที่สกว.เนี่ยมีตัวเดต้าเบสนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเบี่ยงหานักวิทยาศาสตร์เวลาไปช่วยโจทย์ของท่านเนี่ยถ้าผ่านตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้แมทชิ่งกันได้นะครับรวมถึงการประกอบการ iTap ก็ทำภารกิจนี้ในส่วนของหลายหน่วยงานนะครับเป็นตัวเงินทุนที่สนับสนุนผ่านเข้ามาโดยท่านแล้วเป็นลดหย่อนภาษีได้ด้วยแต่ว่าส่วนตรงนี้เนี่ยโดยองค์ประกอบเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์การเพิ่มตรงนี้น้อยมากเลยเพราะฉะนั้นโดยยิ่งในส่วนของบริษัทเอกชนที่จะลงทุนทั้ง R&D นะครับผมดีใจมีบริษัทเอกชนทางหลายบริษัทที่เป็นเปิดแลบทางด้านนี้ขึ้นมานะครับเห็นทำให้นี่คือเป็นโอกาสหนึ่งแล้วอย่างที่ขึ้นบนจอนั้นนะของทางฝรั่งเศสคือหมายความว่าฉะนั้นส่วนของสารสำคัญที่19สไลด์ท่านจะเห็นว่ามูลค่าของบริษัทที่ขายต่อรับแต่ปีเนี่ยผมว่าหลายบริษัทจะเป็นลูกค้าสองเกรดเกรดหนึ่งคือทางด้านอาหารในเกรดที่สองคือที่แพงแบบยิ่งเครื่องสำอางยิ่งแพงใหญ่สองเกรดนี้นั่นหมายความว่าตัวเดียวกันถ้าแบ่งเป็นสองเกรดก็แล้วแต่จะซื้อโดยสเปคไหนขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดวัตถุดิบนะครับในการผลิตนะครับท่านดูสไลด์ที่หนึ่งของบริษัทนิซิร่านะครับตัวนี้เนี่ยเห็นนะครับเชอร์รี่ทุกท่านบริโภคหมดแต่น้ำผลไม้ดูองค์ประกอบสิครับว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมว่าจะมีสารพวกแอนโทไซนินแอนตี้ออกซิแดนต์เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์สแตนดาร์ดได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ายิ่งมีส่วนสัดส่วนของพวกบอทานิคอลแอคทีฟอินกรีเดียนต์สูงเท่าไหร่ราคายิ่งแพงเท่านั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของแค่ตัวส่วนของนี่เริ่มตั้งแต่เกรดของเครื่องดื่มน้ำผลไม้จนไปถึงตัวยานะครับก็ยิ่งแพงในส่วนขึ้นไปใหญ่เลยดูสิครับผลไม้อย่างเดียวผลไม้อย่างเดียวมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับถ้าทำอย่างนี้ประเทศไทยทำอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเป็นอะไรทั้งหลายในส่วนของที่เป็นส่วนของรวมทั้งสมุนไพรไทยด้วยนะคิดว่าเงินบาทจะขยับไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่สำคัญที่สุดคือด้วยมันสมองของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยผมว่านักวิทยาศาสตร์ตามมหาวิทยาลัยตามหน่วยงานสายพาร์คอุทยานวิทยาศาสตร์พร้อมแรปพร้อมนะครับติดตั้งมา20กว่าปีแล้วเนี่ยพร้อมที่จะช่วยในเดินพร้อมกับท่านแต่ท่านต้องเดินหาเขาด้วยนะนะครับอย่าหมายความว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือตอนนี้เนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่อย่างหนึ่งคือหมายว่าจะมีความสุขอยู่ในห้องแลบนะครับในห้องแลบนะครับในโลกส่วนตัวที่สูงมากนะครับอันนี้ทุกท่านคงไม่ปฏิเสธนะครับรวมผมด้วยแต่ว่าบังเอิญใกล้ชิดกับเศรษฐีเยอะอยู่หอการค้าไทยเลยทำให้มุมมองทางด้านของการค้าเนี่ยมันได้ซึมซับมานิดหน่อยก็ยังก็เลยได้คุ้นเคยบ้างแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการหาตรงนี้ยากยิ่งกว่าที่บริษัทท่านจะทำ product ขายอีกท่านเชื่อไหมหนึ่ง R&D เนี่ยท่านไม่ต้องลงทุนในเรื่องของตั้งแลบเลยท่านจ้าง R&D แลบเก่งๆมานี่ต้องจ่าย6หลักแล้วถ้าไป6หลักก็ไม่มาหรอกครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า12นั่นจ่ายล้านหนึ่งแล้วนะครับแล้วยังมีทีมอีกทีมที่จะเป็นในเรื่องของ research and development ที่จะเป็น staff นักวิทยาศาสตร์ของท่านอีกเพราะฉะนั้นการส่งแลบวิเคราะห์ท่านไม่ต้องซื้อเครื่องมือ high technology ราคาแพงๆมากๆนั่นหมายความว่าสวทช.เองเนี่ยในส่วนของการตรวจวิเคราะห์เนี่ยมีรับตั้งแต่วิทยาศาสตร์การแพทย์ไปจนถึง
ทุกอย่างเลยนะครับมีหลายแหล่งด้วยจุฬาก็มีนะครับหลายแหล่งในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การตรวจวิเคราะห์แต่ทั้งหมดทั้งแหล่งตรงนี้ท่านจะไม่รู้เลยน้อยมากเพราะฉะนั้นในส่วนของการทำเครือข่ายและเน็ตเวิร์กตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับท่านใช้ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยในส่วนของยิ่งกว่าในเรื่องของวัตถุดิบอีกหลายบริษัทที่จะทำการที่จะส่งได้ต้องมีเขาเรียกว่าสเปกซิฟิเคชันนะครับมีตรวจ3ประการในส่วนของคือไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพจุลินทรีย์โลหะหนักนะครับแน่นอนนี่คือมาตรฐานใบสเปกซิฟิเคชันที่ซ้อมเอกสารทั้งมา25กิโลกรัมต่อใส่ในคอนเทนเนอร์มาอยู่ในนะครับขั้นต่ำสุดว่าออเดอร์นี้ต้องสั่ง25กิโลขั้นต่ำต้องมีคู่มาตรงนี้ไม่งั้นไม่ผ่านนะครับเข้ามาในประเทศไทยแน่ในเรื่องของเซฟตี้ฟู้ดเซฟตี้เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการในส่วนของถ้าท่านจะทำมูลค่าเพิ่มในส่วนตรงนี้เนี่ยแต่ R&D ท่านต้องลงทุนยอมลงทุนแต่หมายว่าลงทุนแต่ว่ามันอาจจะต้องไม่ลงทุนในส่วนเพราะว่าเราเองก็จะไปสู้กับทางเยอรมันหรือฝรั่งเศสหรืออเมริกาเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ากำลังในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นต้องอาศัยแต่ถ้าท่านใช้เครือข่ายของประเทศไงครับเราเองเนี่ยมีแล็บนะครับผมว่าเนี่ยที่ท่านนั่งอยู่ที่นี่มูลค่าเพิ่มของประเทศสูงมากเลยนะครับสูงมากๆนะครับถ้าท่านไปสิงคโปร์ไปไบโอริสท่านไปเคยไปใช่ไหมครับว่าไบโอริสเนี่ยสิงคโปร์ทำไมเขาร่ำรวยกว่าเราเนี่ยเป็น10เท่าทั้งที่น้อยกว่าพื้นที่ประเทศไทยเกาะคูเปเกตประชากรเราน้อยกว่า 5-6 เท่าแต่มีความร่ำรวยที่สุดในอาเซียนรวยกว่าเท่าใน GDP คือ10เท่าน่าอิจฉาคนสิงคโปร์ไหมครับไม่ต้องอิจฉาเพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านที่นั่งอยู่นี่นะมูลค่าเพิ่มของประเทศเกิดขึ้นบริษัทของท่านมูลค่าเนี่ยขาย1ล้านเหรียญพอแล้ว1ล้านเหรียญสมมติ1ล้านเหรียญนะครับไม่นับกับหลายท่านเป็นหลายพันหลายเป็นพันล้านนะครับในส่วนของที่นั่งอยู่ 3-4 ท่านข้างหน้าเพราะนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของแค่วัตถุดิบอย่างเดียวบริษัทนี้ขายแค่วัตถุดิบอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นสไลด์ที่2ที่จะกวนกรณานี่คือตัวนี้เห็นมั้ยครับเมื่อเช้ามีบริษัทของเยอรมันท่านจําได้มั้ยตัวนี้เวทแมเนจเมนต์ผสมเข้าไปการผสมเข้าไปอาจจะบอกว่าแค่100มิลลิกรัม100มิลลิกรัมส่วนที่เหลืออีก10ชนิดอาจจะเป็นส่วนที่เป็นแอคทีฟหรือไบโอแอคทีฟเกรเดียนที่เป็นจากสารสกัดจากธรรมชาตินี่แหละครับสีธรรมชาติสารธรรมชาติฉะนั้นท่านดูสิครับตัวเดียวอาร์ติโชคเนี่ยแก่นตะวันเนี่ยนะครับเราก็รู้จักทั้งหลายแต่ว่าถามว่าหันซ้ายหันขวาแล้วมีบริษัทประเทศไทยไหมที่จะส่งโดยที่คนทางยุโรปที่จะสั่งจากเรานะเรามีแต่ 100% นำเข้ามาอันนี้น่าเสียดายแต่จะมีในส่วนของที่ว่าแต่ละในเรื่องของการทำสเปกซิฟิเคชันในแต่ละส่วนนะครับว่ามันจะมีสารที่ในตัวแต่ละชนิดเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าแอคทีฟอินกรีเดียนท์ที่เป็นตัวนี้อยู่เท่าไหร่หรือไฟโตนิวทรีนท์อยู่เท่าไหร่ในส่วนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของไดเจชันนะครับไดเจชันส่วนที่อันที่3ตัวนี้นะครับมีสแตนดาร์ดไดตั้งแต่ 1% ถึง 50% ท่านดูสิครับตัวนี้คือคราสเบอรี่นะครับในส่วนของพวกเบอร์รี่พวกกลุ่มเบอร์รี่มิกอะไรเนี่ยผสมอะไรขายได้หมดเลยครับขายได้หมดเลยอาเซโรล่าเนี่ยนะครับสเปนเชอร์รี่เนี่ยถ้าฟอร์มเรทสูตรทุกวาง10 product เนี่ยตัวนี้มาก่อนเลยนะครับเพราะในส่วนเดี๋ยวทำน้ำผลไม้ขายเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้นะครับว่าสแตนดาร์ดไดที่กำหนดอยู่ในส่วนของการสั่งจะยิ่งสูงเท่าไหร่ราคายิ่งแพงขึ้นในส่วนของที่เป็นของตัวสแตนดาร์ดไดนะครับสารของสำคัญที่อยู่ในวัตถุดิบนั้นๆ นะครับสไลด์ที่5นะครับท่านดูอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของเรื่องของกับผู้สูงวัยนะครับเกี่ยวกับกระดูกนะครับทั้งหลายอันนี้มาเป็นรากมันนะครับอันนี้ก็มาจากป่าเมซอนนะครับครับส่วนอีกตัวนึงอันนี้เราคุ้นมากเลยนะครับคุ้นมากเลยอาจจะเป็นคนละสปีชีส์ทั้งหลายแต่ว่าเป็นตัวแฟตเบิร์นเนอร์เลยสูตรของทางด้านที่เรารู้จักกันมา 20-30 ปีแล้วกินในแช่อิ่มก็ทุกท่านก็เคยกินนะครับในอยู่แต่มูลค่าจากเปลี่ยนจากแช่อิ่มแล้วมันเป็นสกัดสารตัวนี้แล้วแซนดาร์ดไดขึ้นแค่ 50% ท่านคิดว่ามูลค่านี้ต่อ1กิโลกรัมเนี่ยมันจะได้ราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนี่คือส่วนของที่ว่านักเคมีเนี่ยอยู่ในห้องแลบทุกท่านเนี่ยบอกว่าสบายมากเลยถ้าจะเอาเกรดไหนบอกมาได้ในส่วนของการที่จะสกัดสารสำคัญตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนของที่เป็นวัตถุดิบพวกนี้เนี่ยนี่คือตัวอย่างหนึ่งอย่าว่าแต่สมุนไพรเลยนะครับเป็นแค่สารที่จะเป็นเรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับสารตัวนี้นะครับเรามีองค์ประกอบในเรื่อง clinical test นะครับสำคัญมากเวลาที่จะไปใช้ในเรื่องประกอบในการยื่นขึ้นทะเบียนเนี่ยสำคัญเรามีหมดนะครับต่างประเทศจริงๆเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยทุกตัวนะครับที่เนี่ยถ้าดูให้ดีเนี่ยใน
การทำวิจัยเนี่ยจะมีทั้งตีพิมพ์ที่อยู่สามารถดาวน์โหลดเป็นฟูลเทคได้หรือต้องซื้อวารสารออกมาเนี่ยนะมีทหารจริงๆตัวนี้เนี่ยมีเป็นร้อยเลยนะครับในส่วนของที่จะช่วยในเรื่องของว่าการสลายไขมันนะครับเพราะว่ารู้เลยว่ากลไกไปทำอะไรนะครับตัวนี้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าไฮดรอกซิซิตริกแอซิด HCA ที่เราเรียกย่อๆกันนะครับซึ่งเป็นเราคุ้นเคยมาส้มแขกนะครับถัดไปนะครับตัวนี้เป็นส่วนของเป็นสกัดตัวเมล็ดมันนะครับเมล็ดองุ่นนะครับสารส่วนของแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับในส่วนของถามว่าแต่ในชุดนี้เป็นพระเอกไหมจะไม่ใช่อ่ะแต่ถามบอกว่าถ้าท่านไปที่ซุปฟู้ดซัพพลิเมนต์ไปที่ซื้อขายได้ไม่มีอะไรที่จะผสมตัวนี้บ้างไหมไม่มีเลยนะครับผสมไปแค่ร้อยมิลลิกรัมหรือว่า20 มิลลิกรัม30 มิลลิกรัมใส่เข้าไปมันเป็นในส่วนของอินกรีเอนท์ที่ประกอบเวลาไปขึ้นทะเบียนนะครับในส่วนของแอนตี้ออกซิแดนต์แต่ถามบอกว่าถ้ามีตัวอื่นที่ดีกว่านี้ไม่มีนะครับมีนะครับมีนะครับตัวนั้นนี่คือส่วนที่ของที่อีกตัวนึงที่มาแรงมากเลยตัวนี้ครับท่านคิดดูสิครับว่าตัว Green Coffee Beans Extract เนี่ย1 กิโลกรัมเนี่ยนะครับในการเข้ามาเนี่ยราคาเนี่ย 2-3 หมื่นบาทแพงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยทางผู้ประกอบการทำกาแฟเนี่ยอาจจะต้องไปคั่วแล้วนะครับเอามาสกัดเลยนะครับก่อนที่จะกระบวนการทำผงแห้งกระบวนการผ่านสเปรย์ไดนะครับแล้วก็มาในขายนะครับดูสินี่เราปลูกกาแฟก็ได้แต่ว่าเราลืมนึกถึงตรงนี้ไปโนฮาวตรงนี้เนี่ยนักเคมีอยู่รู้แล้วบอกยิ้มเลยนะครับจะเอาเกรดไหนบอกมาเลยการันตีด้วยกี่ตันต่อปีต่อเดือนต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดว่าก็คือว่าในส่วนของผู้ซื้อตรงนี้นะครับก็คือว่าขึ้นทะเบียนอย.ถามมาแรกเลยตัวนี้ขึ้นทะเบียนได้หรือยังคำถามแรกเลยของท่านใช่ไหมครับเพราะท่านเป็นผู้ประกอบธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในส่วนของแค่ตัว Green Coffee Bean Extract มูลค่าเพิ่มตัวนี้มหาศาลแพงยิ่งกว่ากาแฟผมให้กาแฟแบรนด์อย่างยกเว้นกาแฟขี้ชมดเนี่ยนะครับมันก็แพงอยู่หลายหมื่นผมว่าตัวนี้แพงเป็น10 เท่า 20 เท่าเลยในสารสกัดเพราะฉะนั้นในสารสกัดตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนของอินกรีเดียนต์ของท่านตอนนี้ถ้าท่านจะทำฟอร์เวิร์ดใหม่ก็นำเข้ามานะครับนำเข้ามาแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นได้ไปใช้เวลาเข้าปีหนึ่ง6 เดือนไม่ต่ำกว่านี้หรอกนะครับในการขึ้นว่าอย.ได้เลขไหมตรงนั้นนะครับตัวนี้นะครับดูสิครับเนี่ยธรรมดาเลยนะครับตัวนี้พูดแล้วเมื่อเช้านะครับโดยส่วนของกรีนทีเอ็กซ์แทรคนะครับกรีนทีเอ็กซ์แต่เมื่อกี้เป็นตัวเม็ดมันนะครับอันนี้เป็นสกัดออกมาส่วนสำคัญที่สุดก็คือมันจะมีสารในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้เอจจิ้งมันก็ต้องไปด้วยกันในส่วนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเวลาบริโภคมันตรงนี้ว่าจริงชาแล้วก็พูดกันนับไปถ้วนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนของยังไงเทรนด์การบริโภคของชาเนี่ยในกระแสการพวกในเครื่องดื่มทั้งหมดมันยังไงชาก็ต้องมาอยู่ดีจะมาผสมนั้นผสมนี่ยังไงเทรนด์นี้ก็ยังอยู่จะเป็นจุดไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มชาก็ยังเป็นที่ยอดนิยมของคนไทยอยู่และคลังคนยุโรปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ามันจะเอาไปทำเบนกับอะไรในส่วนของที่จะเป็นนะครับก็แล้วแต่แล้วจะเอามาแบบไหนนะครับชาเขียวก็มาแรงนะครับตอนนี้นะครับก็ราคาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เกรดด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้เนื่องจากว่ามันมีส่วนของเรื่องของคาเฟอีนเนี่ยคาเฟอีนเนี่ยยังเป็นจำเลยของสาธารณชนอยู่นะแต่เป็นนักเป็นข่าวดีเนี่ยกระแสตอบรับในทางยุโรปอเมริกาเริ่มดีขึ้นนะครับว่าในเครื่องดื่มให้พลังงานทั้งหลายเนี่ยส่วนผสมของสารตัวนี้นะถ้าสิสกัดจากเมล็ดมันเนี่ยนะครับเอามาใช้เนี่ยในการที่จะบูสต์เรื่องของพลังงานนะครับผมคิดว่าหลายตัวสูตรเครื่องดื่มพรีเมียมเกรดของ Energy Drink จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับก็ต้องนำเข้า 100% ละครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคาเฟอีนมันมีมากเลยฮะก็20 กว่าเปอร์เซ็นต์ในซึ่งที่เป็นปกติในส่วนของที่เป็นวัตถุดิบที่ใกล้เคียงกันครับสไลด์ที่11จะเป็นส่วนของตัวอะไรเอาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนของกับเบียร์นะครับแต่ว่าส่วนของสารตัวอื่นเนี่ยคือมันจะช่วยในเรื่องของกินแล้วหลับสบายแก้เครียดแก้อะไรนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็เนี่ยแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดไอ้สิ่งที่สำคัญว่าเวลาเราบรรจุภัณฑ์เสร็จแล้ววัคทองที่จะบอกตรงนี้เนี่ยไม่ง่ายนะครับลงทุนแทบตายเลยวักทองบอกประโยคนึงเนี่ยนะครับตัดออกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกแล้วจะบอกสื่อถึงผู้บริโภคได้ยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่านดีกลัวที่สุดแล้วก็คือว่าการรับรู้ของผู้บริโภคนี่แหละลงทุนแทบตายเลยอ่านดีแบรนด์เมนเจอร์บอกขายได้แน่นอนแต่พอไปถึงอย.บอกว่าตัดวักทองนี่ออกแล้วมันจะไปสื่อกันยังไงนะครับลงทุนโฆษณาแทบตาย300-400 ล้านเพื่อจะให้ตอบรับกระแสอย่างนึงเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นโปรไบโอติกนะครับจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะไปในตลาดของการบริโภคเนี่ยหมากฝรั่งกาแฟนะครับไปจนถึงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ในภาพที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันก็ต้องอยู่ในตู้แช่6 องศาเห็นไหมครับ
ราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำคัญที่สุดในหลายบริษัทผลิตภัณฑ์นมแปรรูปหลายเนี่ยพยายามเนี่ยทุ่มงบประมาณเท่าไหร่เท่ากันเนี่ยเพื่อจะสื่อคำที่แค่1 2วรรคทองเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดและน่ากลัวที่สุดของผู้ประกอบการท่านคงเห็นคล้อยกับผมก็คือการรับรู้ของผู้บริโภคบางครั้งเนี่ยท่านทำเนี่ยนะโปรดักต์5ดาวของท่านมันจะเหลือดาวครึ่งทันทีเลยนะครับโดยทันทีเลยโดยที่มันผิดในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ท่านต้องเหมือนกันไม่จะเพียงวัตถุดิบดีอย่างเดียวนะครับบางทีในส่วนของที่วัตถุดิบดีแล้วบางทีมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านคาดได้นะครับส่วนของวัตถุดิบที่สไลด์ที่12เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้แก้เครียดสเตรสนะครับเนี่ยเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นลักษณะที่จะบอกอาการเนี่ยนะครับรวมไปถึงดื่มแล้วเนี่ยมันในเรื่องของ UV protection อย่างเงี้ยเป็นโปรดักต์แรกที่ผมเสนอบริษัทยาบอกMD บอกขอตัดออกเลยบอกยังไงเนี่ยมาร์เก็ตติ้งทำไม่ได้อยู่แล้วที่จะไปสื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวอย่างนะครับในส่วนของที่ผสมเข้าไปในส่วนของเนี่ย1ใน10หรือว่า1ใน15 1ใน20บางทีถึง30ผลิตภัณฑ์ที่ใส่เข้าไปในส่วนของแต่ละอาการทั้งหลายนะครับที่จะเอามาเบนกันเนี่ยในส่วนผสมนะครับนี่คือตัวอย่างที่มันเป็นสมุนไพรนะครับที่เราเองก็คุ้นเคยนะครับในส่วนของถึงแม้ว่าจะเป็นของต่างประเทศก็ตามนะครับแต่ท่านก็เอ๊ะมันคุ้นๆมากเลยนะครับสไลด์ที่13นะครับตัวนี้ออกครับไม่เป็นไรผ่านเลยก็ได้ครับพอดีกับนั่นนะครับครับอันนี้ตัวนี้ก็เช่นกันเราอาจจะไม่เคยคุ้นมากครับอันนี้ก็คืออินเฟรมครับอินเฟรมาทอรี่นะครับเกี่ยวกับทางด้านของระบบของทางด้านยายูริติกนะครับปัสสาวะทั้งหลายครับอันข้ามก็ได้ครับเพราะเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันตัวนี้จากอินเดียออริจินจากอินเดียเห็นได้ครับว่าไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีออริจินฟอร์มไทยแลนด์นะตัวนั้นอาจจะมาจากมาเลเซียหรืออินโดผมไม่แน่ใจตัวแรกนะครับตัวในส่วนตัวนี้จากอินเดียจากทางเขตร้อนทั้งหลายนี่เขตร้อนป่าเขตร้อน 80% เนี่ยทุกคนฝรั่งพูดอยู่แล้วว่ามันมาจากส่วนของที่เป็นตัวยาแผนปัจจุบันแล้วก็แผนไทยทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของที่เป็นส่วนของตัว active ingredient แต่ละชนิดจากพืชรวมทั้งใต้ทะเลด้วยรวมใต้ทะเลก็ 100% แล้วล่ะครับจากพืชในป่าดงดิบป่าเขตร้อนแล้วก็ใต้ทะเลก็ครบแล้วนะครับในส่วนที่จะเอามาใช้เป็นตัวยาเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับคือกินแล้วหลับสบายนะเห็นมั้ยครับนะครับเอาสกัดสกัดตัวนี้ passion flower นะครับไม่ใช่ passion fruit ละ passion fruit ไปดื่มน้ำผลไม้เป็นรสอื่นรสมะม่วงรสสตรอเบอรี่ทั้งหลายแต่ตัวนี้เอามาใช้สกัดตัวนี้ก็นะครับคงแพงเหมือนกันแต่ผมไม่ได้โคตรราคาดูว่าตลาดราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคงเอาการดีทีเดียวนะครับเพราะว่ามันใช้น้อยมากกับเหมือนซัฟฟรอนนะครับตัวนั้นหญ้าฟรอนนะครับครับสไลด์ที่16ตัวนี้เห็นนะครับคุ้นมากเลยคุ้นมากเลยผมว่าไม่มีบริษัทไหนผลิตน้ำผลไม้ที่จะไม่ทำน้ำทับทิมขายนะเพราะน้ำทับทิมเนี่ยทับทิมเนี่ยถ้าจะดูการรับรู้ผู้บริโภคของทางยุโรปเนี่ยชอบตัวนี้ที่สุดถ้าคนไทยบอกส้มไม่เป็นไรรสนิยมต่างกันไม่เป็นไรนะครับถ้ารสนิยมสูงอาจจะกินทับทิมก็ไม่เป็นไรแต่หมายความว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดมันไม่อยู่ตรงผลมันอยู่ที่เม็ดมันนะเม็ดมันน้ำมันตรงมันตรงนั้นน่ะท่านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยพอท่านซื้อทับทิมมาบอกขอเม็ดนะครับอย่าไปทิ้งเม็ดนะสกัดตัวเมล็ดนะครับตัวน้ำมันน้ำมันผมว่านำเข้ามานะตันนึงคงไม่เท่าไหร่หรอกแต่สิ่งสำคัญเม็ดอะเม็ดมันน่าสำคัญเมล็ดของมันมันจะมีในเรื่องของเอาไปใช้เป็นแอคทีฟอินกรีเดียนต์ใส่ท่านใส่ไป10มิลลิกรัม20มิลลิกรัมกินบูสต์ปึ๊บนะครับได้เลยนะครับขายดียิ่งกว่าทำน้ำผลไม้ขายนะครับในส่วนของตัวทับทิมเนี่ยนะครับเป็นตัวที่อะไรที่ค่อนข้างจะเป็นอยู่ในซุปเปอร์ในผลไม้ทั้งหมดที่เป็นลักษณะถ้าเราวัดแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นโอแรกสเกลมันมีหลายวิธีนะครับถ้าพูดกับครึ่งชั่วโมงเลยแหละในเทคนิคนี้นั่นหมายความว่า Orex Scale ถ้าเป็นท็อปแล้วตัวนี้ล่ะมาอยู่ในระดับแถวหน้าเลยนั่งแถวหน้าเลยในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของทับทิมเนี่ยเพราะฉะนั้นในทับทิมเนี่ยในส่วนของตัวนี้นะครับมันก็อาจจะช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์เราได้มาในตรงนั้นอยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวที่ช่วยเพราะจริงๆตัวนี้เนี่ยราคานะผลสดนี่ผมว่า80-90 บาทนะแพงมากนะแพงมากเผื่อเม็ดยิ่งแพงกว่าอีกนะครับทีหลังก็ส่วนของที่จะเป็นในนี้ก็อาจจะสกัดแล้วก็มีหลายบริษัทนะครับเอาสกัดเป็นน้ำมันของเม็ดทับทิมนะครับเพราะส่วนของที่เป็นทางด้านของอันนี้นะครับก็สไลด์ที่17นะครับอันนี้โอเคผมไร้โปรตีนอันนี้โอ้ไม่พูดไม่ได้หรือมั้งนี่ส่วนทำงานจันทิติโกรธแย่เลยไร้โปรตีนยังไม่ต้องปลูกขาวแคบตายเนี่ยนะเสียแชมป์ให้ทางเวียดนามอินเดียก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรท่านหมายความว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถามว่าสิ่งสำคัญที่สุดมูลค่าสูงที่สุดตรงไหนมันอยู่ที่ไม่ได้ข้าวนะมันอยู่ที่โปรตีนของข้าวนะโปรตีนของข้าวไม่เท่าไหร่ยังมันอยู่ที่เอามาผ่านกระบวนการในเรื่องของการย่อยที่เรียกว่าไฮโดรไลซิสโดยใช้ไม่ใช้วิธีแบบที่มันรุนแรงแบบใช้กรดเบสเข้มข้นอะไรใช้เอนไซม์เลยกรีนเทคโนโลยีเลยนะถ้าคุยกับไบโอเคมบอกคุยกัน3 ชั่วโมงไม่จบใช้ตัด
เหมือนกับคอลลาเจนแพปไทด์นั่นแหละครับเหมือนอย่างนั้นน่ะตัดมาแล้วไม่ได้มาเป็นเครื่องดื่มนะแพงเกินไปครับแพงเกินไปครอสเมติกครับไรโปรตีนเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้ถึงแม้นเอาเสริมนิดนะครับจันที่เห็นนะครับมันไม่เกี่ยวกับสมุนไพรแต่ว่าตัวนี้เป็นมูลค่าเพิ่มของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะจะเห็นว่าข้าว1กิโลกรัมผมว่าเอา300เนี่ยไม่มีหรอกแพงขนาดนั้น200ว่าแพงแล้วแต่ตัวนี้มันกิโลเป็นแสนนะครับสารสกัดของมันเป็นแสนบาทเรื่องจริงครับไม่ต่ำกว่าแสนถ้าตั้นต่ำกว่าแสนได้เนี่ยนะการันตีเลยครับเพราะฉะนั้นในส่วนของข้าวจมูกข้าวนะครับก็คือส่วนของที่สกัดแล้วก็มาทำไฮโดรไลซ์เป็นแพปไทด์นะครับเพื่อจะในเรื่องของบิวตี้อ่ะนะครับแพปไทด์แล้วก็แอนตี้บิวตี้ทั้งหลายนะเอา60เหมือนกับ30อย่างนี้นะครับพวกดาราฮอลลีวูดนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่งั้นเอสเตทลอเดอร์จะปลุกดึงเล็กๆแค่นี้จะขายได้ 4,000 เหรอครับนะครับแต่เพราะฉะนั้นนี่คือเขาใส่มูลค่าเข้าไปสารสกัดจากพืชและผลไม้จากดอกไม้ใส่เข้าไปในทะเลน้ำลึกทั้งหลายสรรหามาหมดแล้วใส่ในขวดอ่ะมันต้อง 4,000 สิขายต่ำกว่านั้นได้ไงนะรวมทั้งบิวตี้จะมาเชียร์อีกบวกเข้าไปเพิ่มค่าเชลค่าของการออกเพราะฉะนั้นในส่วนของ18 19จะเป็นอะไรตบท้ายนะครับอาจารย์ทิพย์โอ้ยตัวนี้เมื่อเช้านั่งอยู่ในส่วนของนะครับเราทำแทบตายเลยให้เยอรมันมาขายกับเราแทนนะครับอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงส่วนของตัวนี้หลายตัวนะจะทำเป็นสีธรรมชาติถ้าท่านอยากจะได้เมื่อก่อนมาเนี่ยผมโทรไปที่บริษัทเยอรมันที่เมืองไทยตัวแทนต้องการสีนี้นะครับสีนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้แล็บทำบอกไม่ต้องส่งมาเลยเอาแม่สี2สีผมทำเองทำได้เขาส่งมา2ตัวเลยตัวนึงมีตัวนี้ตัวนึงผสมต้องการได้สีเขียวครับเขียวแบบเขียวใสแต่เขียวใสเหมือนเสื้อท่านกันนะแกงั้นจะใส่เป็นเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นดูซิแท็กตุเกนินตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยต้องให้บริษัทเยอรมันอย่างเช่นคาร์มาแว็กซ์ถ้าผมจำไม่ผิดชื่อการค้าเป็นตัวที่เป็นกินเป็นแบบเป็นเม็ดขึ้นรูปเป็นเม็ดแล้วมันจะเป็นร้อยเม็ดขั้นต่ำและละเอียดแล้วขึ้นรูปทั้งหลายเยอรมันสั่งผ่านเข้ามาเป็นบริษัทที่ระดับโลกทั้งหลายถ้าคิดดูสิก็อินเกรเดียนตัวเดียวเนี่ยขายทั้งเฟลเวอร์ขายทั้งสีขายทั้งอินเกรเดียนเข้าไปเนี่ยทีอินวันเลยนะครับเนี่ยตัวเดียวเนี่ยนะครับตัวเดียว3ตัวเดียวแต่นี่คือออริจินอลฟอร์มอินเดียเห็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านนึกถึงคนที่ทำประกอบธุรกิจทางด้านพืชและสมุนไพรหรือยังว่ามีความชอบหรือว่ามันอยู่หลังบ้านเราเลยนะเนี่ยนี่ยังไม่พูดถึงตะไคร้ใบมะกรูดทั้งหลายนะครับมันไม่มีเวลานะครับยังอยู่ในส่วนของที่เป็นอุปกรณ์เมื่อเช้าท่านเห็นไหมเรมอนการ์ดเนี่ยผสมตัวไหนขายได้หมดเลยอะเมื่อเช้าอะมันอยู่ในต้มยำกุ้งเราเลยนะครับเนี่ยเพราะต้มยำกุ้งเราเนี่ยรสชาติฝรั่งกินแล้วเพราะนั้นเนี่ยอาหารอิตาเลียนคว้างทิ้งเลยนั่นหมายความว่านะสปาเกตตี้ก็เจอแต่แบบเพราะนั้นเนี่ยมันทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วมันคีโนตโมซาดนะมันลงตัวหมดแล้วอะนี่คือภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยนะท่านภูมิใจนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายครับว่าอย่าอิจฉาสิงคโปร์นะครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเขารวยกับเราก็ไม่เป็นไรแต่หมายความว่าสิ่งเหล่านี้ท่านนั่งอยู่ที่นี่แหละก็คือเป็นผู้ที่จุดประกายนะครับในส่วนของการที่จะส่งออกนะครับเนี่ยท่านออกมาทำมา80ปีแล้วเนี่ยนะครับรวมไปถึงทำฟอร์มูเลตสูตรเบนซ์แล้วก็ขายอาเซียนเปิดยังไม่เปิดตอนนี้ก็ขายอยู่แล้วท่านก็ทำธุรกิจอยู่แล้วถึงอาเซียนไม่เปิดท่านก็ขายเพราะฉะนั้นในส่วนของนี่คือเนสราไฟมีของบริษัทอื่นอีกนะครับระดับโลกเช่นไฟทีเซียไฟทีเซีย FITIXIEIY นี่แหละเป็นอินกรีดิเอนต์ขายแบบนี้เลยอีกอันนึงระดับโลกเลย Naturex Naturex นี่ผมว่าเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเลยนะขายทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยเกี่ยวกับไฟโตนิวเทียน Naturex ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับ Naturex รวมไปถึงคนต้องเชียร์คนไทยหน่อยมั้ง S&P นะครับวันก่อนจันทร์ที่ติดประชุมร่วมกับอาจารย์ก่อนมาเตรียมกันก่อนมาเนี่ยจันบอกมีที่ชนบุรีต้องขอบคุณนี่นักวิทยาศาสตร์มันสมองล้วนๆเลยนะไม่รู้ว่า S&P มาไม่มาแล้วก็ไปเก็บค่าโฆษณาจากจันทร์ทิพย์นะฮะคือนี่คือความตั้งใจความตั้งใจผมแอบเข้าไปดูข้อมูลเยอะนะนั่นหมายความนี่แหละคือฝรั่งเศสเยอรมันจะไม่ได้เงินเราก็เพราะตรงนี้แหละแต่ว่านั่นหมายความว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือท่านใช้ไซน์เทคโนโลยีนะครับลองโทรไปถามมันกันจะซื้อมาใช้เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะในอนาคตอันใกล้เนี่ยทำให้ทางบริษัททางในประเทศไทยเนี่ยนะก็คือโป๊ะไม่ธรรมดาเหมือนกันหลายๆตัวเนี่ยนะครับคืออย่างเช่นสีแดงท่านเชื่อไหมสีแดงท่านนำเข้าจากเดนมาร์กเนี่ยคริสเตียนฮันเซนท่านรู้ไหมต้องควักเงินเท่าไหร่ถึงจะเข้ามาได้200,000ถ้าไปจ่ายถึง200,000ไม่สีนี่ไม่เข้ามาทำไมอ่ะฝางท่านคงโอ้ใช่เลยใช่เลยคงเคลียร์ผมอยู่ในใจเลยฝางท่านลืมไปแล้วเหรอฝางอ่ะท่านกินล่าสุดเมื่อไหร่ฝางผมกำลังพูดถึงน้ำยาอุทัยผมให้เพื่อนไปเยาวราชเลยซื้อให้กิโลนึง
15บาทโอ้โหงั้นเหมาหมดร้านมาเลยเนี่ยเอารถปิกอัพไปขนมาผมขนมาแล้วนั้นเนี่ย15บาท15บาทต้นฝางไม่เคยเห็นมาเลยเกิดมาในชีวิตลูกศิษย์ทำฟู้ดอินโนเวชั่นกำลังแข่งเนี่ยกำลังจะแข่งเดินเนี่ยต้มปุ๊บออกมาโอ้โหทำไมต้องเสียเงินถึง 200,000 บาทไปซื้อมาจากต่างยุโรปมันแดงเนี่ยมันแดงแบบชนิดท่านเคยกินน้ำยาอุทัยไหมผมว่าข้างหลังนี่แน่นอนนะผมกินทุกเช้าเลยตอนนี้ได้มาหยดใส่ในน้ำผลไม้หยดมันโอ้เอ็นฮานท็อปโน้ตขึ้นเลยนะแต่ท่านมาอ่านดีทั้งหลายเนี่ยท่านทำน้ำผลไม้ขายเนี่ยผมมีหลายบริษัทผมเห็นเนี่ยท่านลองไปเลยนะอันนี้ไม่สูงเหมือนสุดในเรื่องของ flavor enhance มันเป็นอะไรที่แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของอะไรที่เป็นธรรมชาติเรื่องของ stability ครับแต่ไม่พ้นฝีมือนักวิทยาศาสตร์ท่านเชื่อไหมการที่จะทำให้มัน stable ได้เชลไลท์2ปีถ้าเชลไลท์6เดือนนี่ marketing ท่านลาออกแล้วไม่ทำหรอกบริษัทนี่เครียดมากเลยนะบอกมันทำลำบากมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของความ stability สีนะครับรวมไปถึงกลิ่นไม่ใช่ผลิตวันนี้จากโรงงานปึ๊บไป6เดือนแล้วมันกลิ่นหายไปไม่ใช่ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีชั้นสูงมากเรียกว่า Micro Encapsulation พอบอกนี่เทคนิคนักเคมีปึ๊บบอกสบายมาเลยกวักมือมาจะเลคเชอร์ให้ฟังเลยไม่ยากเลยนะครับท่านเดินเข้าหานักวิทยาศาสตร์ไทยเลยไม่ต้องจ้างทางจีนหรือญี่ปุ่นเลยท่านจะเอากี่ไมครอนบอกมากี่ไมครอนบอกมาถ้าผมทำในแล็บตอนนี้มีเครื่องมือเนี่ยบอก200ไมครอนบอกต้องการเล็กกว่านั้นต้องการเท่าไหร่50มาเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดการที่เฟลเวอร์เรื่องของจะให้กลิ่นมันอยู่ได้เหมือนกับออกออริจินัลเดย์0ไปจนถึง2ปีเนี่ย24เดือนนะครับคือเรื่องของไมโครเทคโนโลยีของการทำไมโครเอนแคปซูเลชั่นนะครับเข้าไปแล้วก็ให้มันกลิ่นโดยเฉพาะทางด้านของพวกอย่างนี้แล้วยากหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกไปฟอร์มเรทสูตรที่เป็นพวกเบเกอรี่พวกอะไรเนี่ยสบายมากเลยแต่พวกนี้มันต้องเป็นความใสความขุ่นความอะไรใช่ไหมครับเพราะนั้นเฟลเวอร์สีธรรมชาติทุกเฉดสีที่โชว์เมื่อเช้าเนี่ยท่านบอกมาจะเอาสีไหนได้หมดรวมทั้งสีฟ้าด้วยมาจากดอกบัวครับจากดอกบัวนะครับดอกบัวนะครับซื้อจากจีนได้หมดเลยสีทุกสีได้หมดแต่ท่านดูจะต้องดูสเปคเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับว่าเพราะฉะนั้นท่านอ่านดีผมว่าหลายท่านเฮสอ่านดีด้วยมานั่งอยู่ที่นี่ท่านไม่ต้องเครียดเพราะว่ากว่าที่จะใส่ในขวดเนี่ยนะครับเมื่อเช้ารูปสวยๆเนี่ยทำแทบตายเลยนะครับบริษัทในนั้นสั่งอินกรีเดียนต์มาไม่ต่ำกว่า10นะครับต่างประเทศทั้งนั้นเลยอาจจะมีคนไทยบ้างพอเสร็จสุดท้ายเสร็จนะครับออกมาแล้วอาจจะนะครับกว่าจะได้มาการลงทุนก็สูงสิ่งสำคัญที่ผมฝากแต่ตอนต้นก็คือว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กถามว่ามาจากไหนมันก็มาจากเงินภาษีของท่านนั่นแหละมาจากไหนมาจากเครือข่าย iTap มาจากสกว.ท่านรู้จักสกว.ไหมครับรู้จักเนาะผมใหญ่ถ้าเป็นคณาจารย์ท่านรู้อยู่แล้วครับทำให้ด้วยหรือในส่วนของที่เป็นวช.นะครับหรือแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าในส่วนของตัวเนี้ยทางด้านนี้นะครับไฟโตนิวเทรียนเนี่ยนะครับเราก็มีนะเดต้าเบสท่านดาวน์โหลดข้อมูลเนี่ยนั่งสกว.นะวันนึงดาวน์โหลดก็ไม่หมดท่านเชื่อป่ะมันเป็นความบังเอิญที่ผมปุ๊บเข้าไปในเครือข่ายแล้วเจอพอดีมันเยอะมากเลยแต่สิ่งตรงนั้นเนี่ยท่านจะเอาส่วนที่งานวิจัยฟรีด้วยนะสกว.ทํามาทั้งหลายเนี่ยก็มาดาวน์โหลด PDF ไฟล์เนี่ยท่านสามารถจะเข้าไปดูได้เพราะท่านเข้าไปสกว.แล้วเข้าไปสมุนไพรท่านดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยเพราะว่าเป็นงานวิจัยที่จากมันสมองของทางนักวิทยาศาสตร์ไทยได้ละครับเข้ามาแล้วก็ท่านสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดท่านรู้ไหมก็คือคลินิคอลไฟเซอร์ประธานบริษัทไฟเซอร์บอก1ตัวเขาจะรับโปรดักต์ออกได้ตอนนี้แต่ก่อนต้องใช้ประมาณ15ปีแต่บอก10ปีออกเงิน500ล้านเหรียญสหรัฐยาเอดยาตัวยานะครับยาท่านคิดดูนะครับเงินผมก็คุกคีทางยาเอดอยู่เหมือนกันในส่วนของตัวทางด้านตรงนี้ก็ใช้10ปีถ้า10ปีค่า100ล้านเหรียญมันต้องขายทั่วโลกแล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าคลินิคอลตัวนี้เนี่ยมันก็คือว่าในส่วนของตีพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอินกรีเดียนทั้งหมดนี้นะครับในส่วนที่โชว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟทีเซียเนเจอร่าเนเชอร์เรตเนี่ยแต่ละตัวล่าสุดเนี่ยนะครับสตรอเบอรี่ถ้าเชื่อไหมในเรื่องของฮาร์ดสตรอเบอรี่ช่วยในเรื่องของหัวใจสตรอเบอรี่อย่างเดียวเนี่ยชูประเด็นตอนนี้เนี่ยในผ่านเข้ามาฟู้ดนาวิเกเตอร์เนี่ยลงเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นทำมาร์เก็ตติ้งเขาเนี่ยชูประเด็นตัวนี้เลยสตรอเบอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสตรอเบอรี่เข้ามาบวกกับเบนซ์กับรถผลไม้ตัวอื่นเนี่ยมันก็จะด้วยเรื่องของเรื่องฮาร์ดได้แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดว่าอย.กฎหมายจะได้แค่ไหนนะครับตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะนั้นคลินิคอลเทสตัวนั้นคือยาสิ่งที่ยากและลงทุนสูงที่สุดที่มันเงินมหาศาลคือคลินิคอล
พราะคลินิกเขาเสร็จต้องไปตีพิมพ์ตีพิมพ์การตีพิมพ์เนี่ยปี2ปีใช่ไหมครับในการที่วิจัยเนี่ยนั่นคือในระหว่างการส่งเอกสารไปตีพิมพ์แต่ว่าในระหว่างวิจัยแต่ละโปรเจกต์ไม่เหมือนกันนะครับยากง่ายไม่เท่ากันบอกได้ไม่ใช่ว่าจะ6เดือน2เดือน3เดือนปี2ปี3ปีก็ไม่รู้แต่ว่าตีพิมพ์ก็ตีพิมพ์ก็รอคิวแล้วปีนึงขั้นต่ำเร็วสุดก็6เดือนนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นในสิ่งสำคัญที่สุดคือมันจะองค์ประกอบหลายอย่างแต่ไม่เป็นไรจุดกระแสมีบริษัทหลายบริษัทที่จะทำเป็นบาร์เทคโนโลยีนะครับระดับแอดวานซ์ทำไฟโตนิวทรีนก็ขอให้กำลังใจท่านนะครับขอให้กำลังใจในส่วนของที่ท่านจะทำฟอร์มูลาสูตรใหม่นะครับในส่วนของที่จะเอามานะครับว่าจะอินกรีเดียนในประเทศไทยต่างประเทศก็ยังไงก็ขายก็ได้กำไรเงินเข้าประเทศอยู่แล้วนะครับก่อนนั้นก็อยากได้คำถามจากท่านนะครับแชร์ประสบการณ์กันเพราะท่านอยู่ในภาคธุรกิจนะครับผมเป็นนักวิชาการท่านธุรกิจจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับมีเวลาอยู่บ้างนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับ